าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้านใต้ทะเลขนกากวันนี้เด็กกับผมนุ๊กเองนะครับวันนี้นูบก็จะมาสร้างบ้านใต้น้ำกันนะฮะโอเคบ้านใต้น้ำก็คือบ้านใต้ทะเลนั่นแหละนะโอเคแล้วอีกอย่างนึงคือหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างจากทะเลมากมายเลยนะนี่มันอยู่แค่เอื้อมเองอ่ะฮิฮิฮิโอเคแล้วถามว่าเราจะมองใต้น้ำยังไงเนี่ยเราก็ต้องกินน้ำยาไนท์วิชั่นใช่ไหมยาไนท์วิชั่นโอ้ไม่ใช่นี่ถูกแล้วเอาสัก8นาทีละกันโยนไปเลยเออโอเคทีนี้เราก็สามารถมองใต้น้ำได้แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้ละกันนะเป็นบ้านดินสไตล์ของนูบนะ1 2 3 4 5 6 7 8หนึ่งสองเออนับผิดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองเออพอละก็จะเป็นประมาณนี้นะสไตล์ของผมก็อย่างนี้อยู่แล้วสไตล์สร้างบ้านผมอ่ะนะอาจจะไม่หวือหวามากมายมันเป็นบ้านชั้นเดียวใช่ท่านผู้ชมเข้าใจถูกแล้วมันเป็นบ้านชั้นเดียวนี่ยึดมีไม่ใช่ละนะบ้านชั้นเดียวแต่คือเราอย่าให้น้ำเข้านะครับไม่งั้นมันจะไม่สมกับชื่อที่ว่าเป็นบ้านใต้น้ำนะ1 2 3แค่นี้พอแล้วมั้งพอแล้วแหละเดี๋ยวรู้เลยว่ามันจะสวยแค่ไหนจุ๊บแต่เราต้องเอาบล็อกอุดเพดานด้วยนะเพราะว่าเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันหมดไปนั่นเองคือตอนนี้น้ำมันท่วมในนี้มันก็ท่วมเห็นไหมแล้วก็เอาบล็อกมาปิดก่อนเอ้ยก่อนอื่นเราต้องเอาประตูมาวางก่อนสิประตูประมาณนี้จึ๊บจึ๊บเพราะว่าประตูไม้พวกนี้มันกันน้ำใช่ไหมนั่นแหละฮะเอ้ยเราเอาฟองน้ำก็ได้นี่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้นี่เลยคือตอนนี้เห็นไหมจะสังเกตว่าน้ำมันท่วมนะฟองน้ำเหรอสปองเจอแล้วสปองวางไปเลยนี่เอถ้าจะเอาง่ายสุดในความคิดผมก็คงต้องเป็น World Eat นั่นเองเราก็อย่างนี้ไปเลยประหนึ่งทับโอ้ยกดผิดทับเซต2แล้วก็ทับเพชรหลุนแค่นี้มันก็จะหายไปแล้วไม่ต้องมาใช้สปองอะไรให้มันหนุ่งยากกันเนี่ยโอเคมากระจกแน่นอนครับบ้านใต้น้ำมันต้องมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกที่สวยงามใช่ไหมนี่เลยกระจกแบบเป็นแนวยาวแล้วกันต้องรีบวางครับไม่งั้นน้ำจะเข้ามาได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าเวลานอนเนี่ยแสงอาทิตย์จะเข้ามันส่องไม่ถึงครับเอ้ยมันอาจจะส่องถึงแต่ว่ามันไม่เหมือนอยู่บนบกถ้าบนบกมันจะสว่างจ้าแต่นี้มันมีน้ำไงใช่ไหมมันก็เห็นสว่างแหละโอเคก็เดี๋ยวนี่ฮะบ้านใต้น้ำของนูบนั่นเองนะของตกแต่งน่ะเหรอค่อยว่ากันก็ได้เราแค่สร้างตัวบ้านก็พอโอ้หรือ3นาทีนะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านใต้น้ำของนูบเป็นยังไงสวยไหมเอ่ยคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้
นุบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านใต้น้ำกันนะฮะแน่นอนครับว่าเป็นบ้านใต้น้ำเนี่ยมันก็ต้องเป็นบ้านที่อยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใต้ทะเลใต้แม่น้ำอะไรอย่างงี้ครับแต่ถ้าจะเอาให้แบบว่าดูแบบว่าสวยอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ใต้ทะเลป่ะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยย้ายนะครับย้ายจากโลกบนดินกับเอ้ไม่สิมันต้องพูดยังไงเหมือนกับว่าเราเนี่ยย้ายจากโลกบนดินลงไปอยู่โลกใต้น้ำอะไรมานั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปมีอะไรหาที่สร้างกันดีกว่านะฮะก็จะสร้างกี่หลังก็ได้สร้างไปเถอะดูพื้นที่แล้วกันเยอะจัดเยอะมากไม่ฮะแค่กินน้ำยาในวิชั่นก็สามารถทำก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมองได้ทั่วนะครับว่าใต้น้ำเห็นอะไรบ้างเห็นไหมมันก็เห็นแต่ถ้าลงมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามองไกลไม่ได้อะมองไม่เห็นทางไกลเนี่ยถ้าขึ้นมาอย่างนี้โหเห็นดันนู่นเลยฮะโอเคครับอันนี้คือบ้านของคนกากใช่ไหมมันก็ได้อยู่แหละมาเดี๋ยวผมจะสร้างดีกว่านี่เอาตรงนี้เลยตรงนี้โล่งดีครับมาเราจะสร้างเป็นบล็อกเพชรละกันนะ1 2 3 4 5คือบ้านใต้น้ำไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้ครับหรือว่าผมจะสร้างแบบว่าเน้นชมวิวดีถ้าเน้นชมวิวก็ต้องมีกระจกกว้างๆเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มันจะดูเล็กไปปะผมว่าประมาณนี้พอดีเลยประมาณนี้แหละพอดีโอเค1 2 3ก็ผมจะเน้นกระจกละกันบ้านผมเนี่ยถ้าให้ดูแบบเฟี้ยวๆหน่อยเอาสักกี่ชั้นดีชั้น2ชั้นดีปะเดี๋ยวชั้นเดียวดีชั้นเดียวพอไม่ต้อง2ชั้นหรอกเพื่อความแบบเฟี้ยวๆประตูนี่เลยประตูก็ต้องเป็นประตูอย่างนี้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ผิดมันต้องอย่างนี้ตึ๊บๆง่ะนี่เอ้ยไม่ได้อย่าเพิ่งเราต้องเอาน้ำออกไปจากในตัวบ้านก่อนเพราะน้ำตอนนี้เราก็นี่เลยครับนะครับทับเซต0เอ้ยยังทับเซตอะไรก็ได้ทับเซต2แล้วก็ทับเซต0เพื่อเป็นการลบน้ำที่อยู่ในบ้านออกไปครับออกมาเราก็จะเห็นว่าไอ้เนี่ยมันไม่มีเหมือนกับว่ามันดูดน้ำมันเป็นเป้นเหยียบดูดน้ำเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคครับเราเน้นชมวิวใช่ป่ะเฮ้ยรู้แล้วยังไงดีถ้าเน้นชมวิวก็นี่เลยครับไอ้พวกประตูเนี่ยพวกบล็อกต่างๆเนี่ยต้องเป็นกระจกให้หมดถ้าจะเน้นชมวิวจริงๆนะเว้ยแป๊บนึงถ้าจะเน้นชมวิวก็ต้องปรับต้องประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแป๊บนึงเราขอคิดก่อนยังไงดีเน้นชมวิวก็อ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้ให้เหมือนเป็นโครงมันก็พอนะพี่เดี๋ยวก็ทำเป็นกระจกครับทำเป็นกระจกไปเลยแล้วก็เหลือเนี่ยไอ้ตรงเหมือนเป็นเสาอะเหมือนเป็นเสายึดไว้อะไรเงี้ยอุ้ยผิดกาเวลอยู่ไหนกาเวลวันนี้จึ๊บโอเคประมาณนี้เอ้ยหลังคาด้วยไหนๆก็ได้ละทับเซต20ไปเลยแล้วกันทับเซต20ประมาณนี้นะจะสังเกตว่าไม่สวยว่ะแป๊บนึงจะสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นกรวดใช่ไหมนั่นแหละฮะในเมื่อมันเป็นกรวดแล้วก็ทุบเลยประมาณนี้
เสร็จแล้วไฟผมว่าไม่จำเป็นหรอกมั้งเอ้ยจำเป็นอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ผมมีไนท์วิชั่นใช่ป่ะผมก็ต้องเอานี่มาตกแต่งตรงขอบมาแล้วกันเออแค่นี้ก็เสร็จแล้วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับบ้านใต้น้ำของคนเทพนะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยว่ามันยังไงฮะมันสวยหรือเปล่าผมว่ามันก็สวยนะส่วนตัวมันเป็นบ้านแบบเน้นชมวิวไงเออเราก็เห็นแบบว่าโลกใต้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับผมซอสแม็กกี้เองครับวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านใต้น้ำกันนะฮะโอเคบ้านใต้น้ำก็จะอยู่ใต้นี้ก็ได้จะอยู่ใต้นี้ก็ได้หรือจะอยู่ในแม่น้ำหรือทะเลก็ได้แต่ผมคิดว่าทะเลแม่งสวยสุดแล้วแหละนะในความคิดผมนะผมว่ามันสวยสุดเพราะว่าเราได้เห็นโลกใต้น้ำไงอารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ผมเคยไปตอนเด็กเขาเรียกว่าซาฟารีเวิลด์ป่ะเออนั่นแหละอะไรประมาณนั้นครับฟิลมานั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยดีกว่าเราขอใช้เป็นกระจกแล้วกันกระจกล้วนเลยกระจกล้วนนะ1 2 3เฮ้ยแป๊บนึงดีป่ะกระจกล้วนแล้วกัน3 2 3 4 5 6 7 8 6 3 4 5 6 7 8กระจกล้วนครับแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงไม่ได้ครับกระจกแตกพอดีผมบอกให้กระจกแตกก็นั่นแหละครับเรียบร้อยด้วยแรงดันน้ำที่มันสูงใช่ไหมแรงดันน้ำมันสูงอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับกระจกรับไม่ไหวฮะอันนี้มันในเกมไงถ้าเป็นชีวิตจริงก็นั่นแหละครับไม่ได้สร้างไม่ได้อยู่มันมีอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรซากเมืองเหรอที่อยู่ใต้น้ำอารมณ์เหมือนโดนน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็พวกเรือที่มันจมแต่ถ้าพูดถึงชีวิตจริงเหรอผมคิดว่าแม่งคงไม่มีใครที่แบบจะสร้างบ้านใต้น้ำได้หรอกใช่ไหมมันคงไม่มีใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับโอเคทับเซต7เฮ้ยไม่ได้ทับเซตอ๋อลืมใส่ลืมกดไอ้นี่นำล็อกตรงนี้ใช่ป่ะแป๊บนึงนะแล้วก็ทับวอผิดผิดทับวอ7ทับวอ7ประมาณนี้หลังคาก็อย่างนี้เลยทับเซต20 ประตูไม้แล้วกันไอ้นี่ประตูนี้ Dark Oak ประตู Dark Oak Door ทึบแล้วก็ทับเซต2ทับเซต0เสร็จแล้วฮะโอเคส่วนเรื่องไฟเหรอเรื่องไฟก็ต้องเป็นซีแลนเทิร์นใช่ไหมล่ะมันเป็นไฟทะเลเนาะนี่เลยอย่างนี้ไปเลยครับเฟี้ยวๆนี่ฮะประมาณนี้บนเพดานด้วยบนเพดานแถมให้ฮะบนเพดานโอเคอันนี้คือแบบว่าชมวิวใต้น้ำครับมองออกไปก็เห็นปลาว่ายน้ำผ่านในเงี้ยตอนนอนผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะฮะโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านใต้น้ำของแฮกเกอร์นะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซีอุยเองครับวันนี้นะผมจะมาสร้างบ้านใต้น้ำกันไปเอาเฮ้ยปิดประตูนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างทะเลนี่แหละนะเพราะว่าแน่นอนครับว่าโลกใต้ทะเลเนี่ยมันช่างสวยงามเหลือเกินนะฮะใช่ไหมนั่นแหละอันนี้บ้านใครของใครบ้างวะเนี่ยเฮ้ยแต่สวยแต่ก็สวยนะอุ้ยมองแบบแต่มันก็มืดอ่ะเนาะเพราะว่าใต้ทะเลมันไม่มีแสงไฟใช่ไหมมันมืดครับเราก็ต้อง
กินน้ำยาที่เรียกว่าไนท์เอาไม่ใช่ไนท์อย่างนี้สิไนท์วิชั่นนั่นเองฮะเอ้ยมันมีกล้องมีหน้ากากไนท์วิชั่นด้วยเหรอเนี่ยใส่ไงอ่ะใส่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไนท์วิชั่นครับโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้แล้วกันพื้นที่ทะเลส่วนมากก็จะราบเรียบครับมา1 2 3เฮ้ยเราเพิ่งอ่ะนึกก่อนจึ๊บมันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยในความคิดไม่ได้ต้องอย่างนี้มาสไตล์เดียวกันเลยครับนะสไตล์อยู่ง่ายกินง่ายอีกแล้วนะโอเคเอ้ยผมว่าใช้ขวานเถอะมันจะได้จบครับเซตโกเสียดใช่ป่ะอืมใช่เสียดประมาณนี้ครับแป๊บนึงครับประตูเฮ้ยผมว่ามันต้องเลยดีกว่าต้องประมาณนี้มันต้องประมาณนี้นะฮะโอเคประตูอ่าเนี่ยคือประตูเว้ยให้รู้ว่าเป็นประตูเฉยๆที่เป็นกรอบสีทองเนี่ยครับประมาณนี้ส่วนในตัวบ้านก็เหมือนเดิมครับสไตล์แป๊บนึงนะขอดูอุ้ยโอ้โหผมว่ามันนี่ไปดูเตี้ยมากเลยครับน่าจะดูอึดอัดมากครับเซต2ครับเซต0ผมว่าเราขยับขึ้นมั้ยเอ้ยไม่ต้องขยับไปไหนก็สร้างแล้วช่างมันเถอะครับติดกันมาเลยประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นที่นอนเอาไว้นอน2คนนะ2คนอ่ะโอเคครับก็เสร็จไปแล้วสำหรับบ้านของพระเจ้าฮะก็เชิญประมาณนี้ครับอยู่ง่ายกินง่ายใต้น้ำนะก็อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นห้องนอนเลยนะครับเข้ามาถึงปุ๊บก็นอนดูถ้านอนคนเดียวก็จะสบายหน่อยถ้านอน2คนก็ถืออัดนิดนึงอะไรงี้แต่ว่าจะเห็นทั่วนะครับว่าโลกใต้ทะเลนั้นเป็นอย่างไรฮะประมาณนี้อ่ะตรงนี้มันเหลืออะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรโอเคครับเสร็จกันไปแล้วฮะก็คุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้พระเจ้าซีอุยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ